เหมือนว่าดราม่าในครั้งนี้มันดิ่งลงเหวไปเรื่อยๆมีสื่อบอกว่าความสัมพันธ์ของเอ็มปาเป้กับเพื่อนร่วมทีมหลายคนไม่ดีแล้วนะครับทรุดหนักลงไปเรื่อยๆงานเข้าแล้วครับทีนี้บรรยากาศในห้องแต่งตัวมันร้อนเป็นไฟจะกลายเป็นนรกหรือเปล่านะครับมีสื่อหนึ่งครับบอกว่าดราม่าเอ็มปาเป้ล่าสุดความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเพื่อนร่วมทีมมันเลวร้ายลงไปกว่าเดิมแล้วก็แย่ลงไปกว่าเดิมด้วยนะครับตั้งแต่ที่เอ็มบัปเป้ครับมีข่าวว่าไม่พอใจกับปารีสแซงต์แมงต้นสังกัดของตัวเองและพยายามจะหาทางย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้แต่แม้ว่าทางหลุยส์กัมโปสที่ปรึกษาด้านฟุตบอลของปารีสเองจะออกมาปฏิเสธแต่ว่ากระแสข่าวนี้มันไม่ลดลงเลยนะครับล่าสุดครับมีเปลวไฟอีกครั้งนึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเอ็มบัปเป้กับเพื่อนร่วมทีมที่ลดถอยลงไปมากนะครับสาเหตุหลักๆมาจากการที่เอ็มบัปเป้วางตัวเหนือกว่าคนอื่นวางสถานะของตัวเองมากกว่าใครๆแม้ว่าที่ผ่านมาครับนักเตะอาวุโสในทีมหลายคนของ PSG เนี่ยได้ออกมาแสดงความยินดีที่เอ็มบัปเป้ต่อสัญญาเล่นในถิ่นปาร์คเดแฟรงก์ต่อไปแต่บรรยากาศในตอนนี้มันกลับเลวร้ายและกำลังไปในทิศทางที่ไม่ดีเลยนะครับสาเหตุหลักๆครับมาจากการที่เอ็มบัปเป้ได้แสดงตัวเข้าไปก้าวก่ายในการบริหารทีมจนมากเกินไปมันเกินเหมาะสมจนทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเอือมระอาหลายคนไม่พอใจและมองว่าเอ็มบัปเป้วางตัวมีอำนาจเหนือกว่าคนอื่นหนึ่งในนั้นก็คืออัชราฟฮาคิมีที่ไม่พอใจเอ็มบัปเป้ไม่ชอบพฤติกรรมเคยมีปากเสียงกันแล้วก็ขอโทษไปเขาไม่ชอบเอ็มบัปเป้ครับรวมไปถึงอูโก้เอกิติเก้นอร์ดีมูกิเลและรุ่นใหญ่อย่างเพรสเนลคิมเพมเบ้ที่ไม่ชอบเลยในตอนนี้และสื่อก็ต่างบอกว่าสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปอย่างแน่นอนจนกว่าที่ PSG จะหาทางออกให้ได้ก่อนจะถึงช่วงพักเบรกฟุตบอลโลกปลายเดือนหน้าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคาดว่าบรรยากาศในห้องแต่งตัวไม่ต้องถามหาหรอกครับถ้ายังเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่ายังไงเนี่ยบรรยากาศเละแน่ๆเอ็มบัปเป้กลายเป็นนักเตะที่อีโก้เหนือกว่าใครๆเหนือกว่าฝีเท้าโอ้โหถือว่าทุกอย่างมันกลายเป็นแบบนี้นะครับไม่งั้นเขาคงไม่เรียกว่าประธานเอ็มบัปเป้ใช่ไหมครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับความสัมพันธ์แบบนี้มันเลวร้ายมากๆนะในความคิดของผมอะก็ตามนั้นแหละครับทุกคนขอบคุณครับที่รับฟังครับ